สวัสดีค่ะชื่ออริสาของไทยสงชื่อเชียค่ะเยาวชนชุมชนมะขุนสมุทรจีนะคะชื่อนายพิธีนายประกอบคุณเป็นเยาวชนครับเกิดมานะครับผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องขยะครับจนผู้ใหญ่ได้มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสเตย์นะครับผมก็จะได้รู้เกี่ยวกับขยะมากขึ้นเกี่ยวกับว่าขยะมันมาอย่างไงมาหนูก็เจอขยะเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าขยะพวกนี้มาได้ยังไงจนอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เขาเป็นแบบว่าคนในชุมชนแล้วเขามีความรู้เขาก็ให้ความรู้พวกหนูว่าขยะพวกนี้ลอยมาจากไหนมันไม่ใช่เกิดจากการที่คนในชุมชนเป็นคนสร้างแต่มันเกิดจากความมักง่ายของคนที่ไม่รู้จักการทิ้งขยะลงในถังขยะทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็มาติดที่หมู่บ้านของหนูแล้วก็ผลกระทบคือชาวบ้านแล้วแบบแรกๆนะคะช่วงปีแรกๆที่ยังไม่มีการพัฒนาเนี่ยคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไปพูดต่อๆกันว่าหมู่บ้านสกปรกไม่สะอาดทำให้รายได้ที่ได้จากการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยมันลดน้อยลงตัวผมรู้สึกแบบว่าใครเป็นคนทิ้งแล้วทิ้งขยะลงแม่น้ำทำไมทิ้งแบบว่าทิ้งขยะลงแม่น้ำทางขยะก็มีแต่ไม่ทิ้งทิ้งลงแม่น้ำแล้วก็มารวมกันอยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกแย่มากๆค่ะเพราะว่าชุมชนของหนูเป็นชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นชุมชนที่ถูกสิ่งแวดล้อมทำร้ายมากที่สุดถูกใช้ฝั่งทะเลกัดเซาะเป็นแนวด่านหน้าให้คนที่อยู่ด้านในคนกรุงเทพหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้ไม่ได้อยู่ติดทะเลเหมือนเป็นแนวหน้าให้เขาแต่เรากับถูกเขาทิ้งขยะลงมาโดนผลกระทบจากเราโดยตรงเป็นคนที่โดนผลกระทบหนักที่สุดคือหมู่บ้านของหนูขยะจากชุมชนเรามันก็เยอะมากแล้วนะครับก็ขอให้ทิ้งแบบขยะลงถังอย่าทิ้งลงแม่น้ำให้มันเยอะขึ้นหนูไม่รู้ว่าคนที่เขาทิ้งขยะมีความคิดแบบไหนแต่หนูอยากให้เขาคิดนึงว่าผลกระทบมันส่งผลกระทบต่อชุมชนหนูมากอยากให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะให้คนที่มาเที่ยวชุมชนของหนูนะคะศึกษาชุมชนของหนูแล้วก็ถามให้แน่ใจค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องการอะไรไหมหรือว่ามาเที่ยวแล้วท่านได้อะไรไปท่านก็ไปบอกต่อๆให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวได้อีกนะคะ